แห่ขอเลขเด็ดกล้วยออกกลางต้นเจ้าของเผยเหตุการณ์ชวนขนลุกจนชาวบ้านต้องมาถามวันที่14สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพต้นกล้วยที่แทงปลีและออกลูกปลายลำต้นที่โดนตัดจนเหลือแต่ตอจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าต้นกล้วยดังกล่าวอยู่ในบ้านสวนไม่มีเลขที่ในพื้นที่ตำบลเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ในพื้นที่ปลูกต้นไม้และผลไม้หลายๆชนิดกำลังเจริญเติบโตรวมทั้งต้นกล้วยที่เจ้าของปลูกไว้หลายต้นและพบว่ามีอยู่หนึ่งต้นที่ถูกตัดจนเหลือแต่ตอสูงประมาณ1เมตรปลายตอที่ตัดมีปลีกล้วยแทงออกมาพร้อมทั้งออกลูกมาจำนวนหนึ่งนายธวัชชัยวรเตชะอายุ57ปีเจ้าของสวนเปิดเผยว่าพื้นที่นี้ตนซื้อต่อมาจากคนที่รู้จักและได้ปรับปรุงพัฒนาขุดสระปลูกไม้ผลปลูกต้นกล้วยและปลูกบ้านเพื่อเอาไว้เป็นที่พักผ่อนในช่วงบ้านปลายชีวิตเมื่อวันก่อนขณะที่ตนกำลังตัดหญ้าอยู่นั้นได้สังเกตเห็นต้นกล้วยต้นหนึ่งที่ตนได้ตัดทิ้งจนเหลือแต่ลำต้นสูงประมาณ1เมตรแทงปลีและออกลูกตรงปลายลำต้นตนเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกจึงได้ถ่ายรูปและนำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กในวันนี้ตนจึงได้จุดธูปเทียนขอโชคเพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นโชคดีของตนและครอบครัวโดยเลขธูปที่จุดเสี่ยงโชคคือ068สำหรับกล้วยต้นดังกล่าวนับได้4หวีหวีละ2 4 6 8ลูกตามลำดับในส่วนตัวตนก็มีความเชื่อเรื่องสิ่งลึกลับสิ่งที่มองไม่เห็นอีกทั้งสถานที่แห่งนี้เคยมีชาวบ้านข้ามถามตนว่าชอบฟังดนตรีไทยหรืออย่างไรเพราะในช่วงกลางคืนที่เดินผ่านได้ยินเสียงดนตรีไทยตนก็รู้สึกงงเพราะตนไม่เคยนอนในสวนแห่งนี้เลยและก็ไม่เคยเปิดเพลงดนตรีไทยแต่อย่างใดยิ่งทำให้ตนเชื่อว่าในสถานที่นี้ต้องมีสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นอย่างแน่นอนมีวิโอเลตฝืนไม่ไหวพักรักษาตัวพิษเส้นเสียงอักเสบขอโทษแฟนๆเลื่อนคอนเสิร์ตยาวใจสลายที่ต้องบอกสิ่งนี้มีวิโอเลตฝืนไม่ไหวพักรักษาตัวพิษเส้นเสียงอักเสบขอโทษเจ้าของงานแฟนเพลงเลื่อนคอนเสิร์ตยาวหลังจากที่นักร้องสาววีวิโอเลตวอเทียออกมาแจ้งข่าวแฟนๆถึงอาการเส้นเสียงบวมสาเหตุจากใช้เสียงเยอะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมารวมถึงฝืนใช้เสียงผิดวิธีจนทำให้เสียงแหบล่าสุดดูเหมือนว่าอาการจะไม่ดีขึ้นเจ้าตัวจึงตัดสินใจพักรักษาตัวตามคำแนะนำของคุณหมอพร้อมออกมาขอโทษแฟนที่ต้องเลื่อนคอนเสิร์ตทั้งหมดออกไปทั้งนี้สาววีได้โพสต์ภาพข้อความโดยมีเนื้อหาว่าขอโทษชาวลำปางตากและพิษณุโลกมากๆนะคะงานในคืนวันที่15/16/17สิงหาคมนี้จำเป็นจะต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นเลยเนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเส้นเสียงวีอักเสบและหมอได้สั่งให้หยุดพักงานในตอนแรกหมอก็แนะนำให้พักแล้วแต่วีเองก็รู้สึกเป็นหน้าที่ของวีที่จะไปเจอทุกคนอยากจะเจอทุกคนและไม่อยากทำให้แฟนๆผิดหวังเลยฉีดยาและกินยาที่หมอสั่งให้และร้องเซฟเซฟเสียงไปก่อนคิดเองว่าน่าจะไหวแต่หลังจากที่วีฝืนร้องไป3งานวีกลับมาหาหมอและหมอเองก็บอกอาการไม่ได้ดีขึ้นและสั่งให้พักงานเถอะเพราะถ้าเส้นเสียงมันพังไปจะเอาคืนมายากมากจึงจำเป็นต้องพักเสียงเป็นเวลา7วันตามหมอสั่งเอาตรงๆก็หน่อยที่ต้องมาเป็นอะไรแบบนี้เพราะเส้นเสียงของเราก็คือเครื่องดนตรีของเราวีว่าวีก็ดูแลมันมาดีอยู่ตลอดอยู่ๆก็ทรยศขึ้นมาดื้อๆขออนุญาตไปรักษาให้หายเร็วที่สุดจะได้กลับมาเจอกับทุกคนนะคะเสียใจมากๆที่เกิดสิ่งนี้ขึ้นขอโทษทางร้านและแฟนๆอีกครั้งที่เราจะต้องเจอกันช้าลงจะรีบหาคิวกลับไปเจอทุกคนใหม่นะคะ
พร้อมกันนี้วีโอเลตยังได้เขียนแคปชั่นกำกับอีกว่า I am heartbroken to tell you this ฉันรู้สึกใจสลายที่ต้องคุณแบบนี้ท่ามกลางแฟนที่เข้ามาส่งกำลังใจและขอให้นักร้องสาวหายจากอาการเส้นเสียงอักเสบไวๆกันอย่างมากมายขอบคุณภาพไอจีไวโอเลตวอลเทียร์หนุ่มไรเดอร์สาวยาคูสร้างตำนานความหวานมีแค่ไฟเขียวที่จะพรากได้กลายเป็นโมเมนต์สุดหวานท่ามกลางสีแยกเรียกว่าถนนทั้งสายกลายเป็นสีชมพูกันเลยทีเดียวเมื่อไรเดอร์หนุ่มกับสาวยาคูสมาเจอกันโดยคลิปดังกล่าวได้รับการแชร์จากสมาชิก TikTok PagerTK ซึ่งสามารถถ่ายภาพโมเมนต์สุดน่ารักที่ฝ่ายชายยื่นมือมาจับมือฝ่ายหญิงเอาไว้ระหว่างกำลังติดไฟแดงในขณะที่ต่างคนต่างทำหน้าที่กันอยู่พร้อมระบุว่าจอดรถติดไฟแดงอยู่หันไปเจอพวกเขาทั้งสองคนจับมือน่ารักมากกบเข้าคนโสดอย่างฉันร้องไห้หนักมากบอิจฉาเข้าขออนุญาตทั้งสองคนนะคะงานนี้ชาวเน็ตอดหวีดกับความหวานของทั้งคู่ไม่ไหวเพราะทั้งสองคนกำลังช่วยกันทำมาหากินด้วยความอดทนแต่ก็ไม่ลืมที่จะเติมความหวานให้กันและกันกลายเป็นกำลังใจของอีกหลายๆคู่ที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเป็กสันชัยกราบพ่อแม่เข้าพิธีอุปสมบทอีกครั้งธัญญาร่วมปลงผมบวชแล้วเรียบง่ายเป็กสันชัยกราบเท้าขอขมาพ่อแม่เข้าสู่ร่มกสาวพัสอีกครั้งธัญญาร่วมปลงผมหลังจากเมื่อ4วันก่อนเป็กสันชัยเองตระกูลนักธุรกิจชื่อดังโพสต์รูปตัวเองใส่ชุดขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์แห่งหนึ่งพร้อมเขียนข้อความระบุว่าเตรียมตัวเข้าสู่ทางธรรมท่ามกลางเพื่อนพ้องที่เข้ามาร่วมอนุโมทนากันเป็นจำนวนมากล่าสุดวันที่14สิงหาคมเป็กสันชัยได้เข้าพิธีอุปสมบทอย่างเรียบง่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ธัญญาธัญญาเรศภรรยาได้โพสต์สตอรี่ไอจีเผยให้เห็นภาพขณะสามีถือดอกไม้กราบเท้าขอขมาลาพ่อแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกสาวพัสก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ตนเองกำลังปลงผมให้สามีข่าวสดบันเทิงออนไลน์ขออนุโมทนากับพระเป็กมาณโอกาสนี้สำหรับการบวชครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่5แล้วโดยครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้พระเป็กเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23สิงหาคม2556ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนั้นธัญญาได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่สามีตัดสินใจบวชเป็นครั้งที่4ว่าเนื่องจากหมอดูที่นับถือทักว่าเมื่อถึงอายุได้39ปีแล้วดวงจะถึงคาดนั่นเองขอบคุณภาพไอจีธัญญาขีดล่างลียานิ่งพานีต้า